ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับธุรกิจยังไงให้เราประสบความสำเร็จต่อไปนะครับผมก็อยากเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับตอนนี้แบบกลับมาปังหรือยังลูกค้าเยอะหรือยังอะไรนะครับกลับมาแบบปังหรือยังลูกค้าแบบเยอะขึ้นหรือยังก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ถามว่าผมทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวอย่างเงี้ยวันนี้แต่ก่อนราคาที่สินค้าที่ขายค่อนข้างที่แบบว่าไม่สูงมากอย่างผมขายราคาเนี่ยแค่ไม่ถึงพันเนี่ยครับในการขายสินค้าอะไรเงี้ยครับแต่ซากเป็นสมัยก่อนที่ยังโควิดไม่มาเนี่ยก็ขายได้ราคาที่ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ผมมองว่าเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคมากกว่าครับอย่างนี้มีแบบวางแผนต่อไปทางว่าแบบในอนาคตของเราเนี่ยต่อไปยังไงกับเรื่องธุรกิจของเราก็ตอนนี้หันมาทำในเรื่องของกลุ่มอาหารเสริมมากขึ้นนะครับเรื่องกลุ่มในเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของสินค้าก็จะเป็นพวกกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟดีคอฟฟี่นะครับแล้วก็ปีนี้ก็แผนในเรื่องของตัวของโกโก้เป็นตัวดีโกโก้เป็นการว่าดูแลรูปร่างแล้วก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยครับผมไม่ว่าเดินหน้าเต็มที่เลยครับใช่ใช่ครับผมไม่ต้องขอเข้าไปเรื่องมูเตลูเลยดีกว่าได้ครับเล็กต้นหลังใหม่ถ้าเกิดเป็นมูเตลูที่ภาคใต้มาเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคือตอนที่ผมได้ไปที่นครศรีธรรมราชไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือไปทางกับทางคุณพ่อดำนะครับไปกับทางรายการกระชับพาไปมูนะครับก็จะไปมูเกี่ยวกับพระอุปคุตนะครับก็หรือว่าที่นั่นเป็นต้นตำรับในการที่แบบว่าถูกเสกต่างๆผมก็ไปวัดนางพญามาครับผมเป็นวัดนางพญาที่เราทำเหรียญพระอุปคุตนะครับก็มาจัดรับเป็นรายการกระชับพาไปมูนะครับแล้วก็ไปทำพิธีที่กลางสมุทรทะเลด้วยครับนี่เรื่องเหรียญที่อยู่แบบแต่ให้ไปทำฟรีๆเลยใช่ใช่ครับผมในวันนั้นแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เราคิดว่าไปมูมาสำหรับตัวผมคิดว่าการมูมันก็ต้องหนึ่งเราก็ต้องยังไงต้องมีความเชื่อและความศรัทธาแต่อีกหนึ่งอย่างแล้วเรามูแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับการมูต่างๆว่ามันเป็นในเรื่องของทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับผมก็มีสติในการทำงานต่างๆด้วยก็เป็นเหมือน